100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดยสวนนงนุชพัทยากระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนิติภูมินวรัตน์ครับในรายการเปิดคลื่นสองโลกนะครับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปพูดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเชื้อเชิญมาแล้วก็วันนี้นะครับมาพูดที่จังหวัดนครปฐมก็มาพูดวันนี้นะครับมีคนถามข้อมูลเป๊ะๆว่าในแต่ละประเทศที่ประกอบกันเป็นประชาคมอาเซียนนั่นนะครับมีประชากรเท่าไหร่ผมก็ถือโอกาสรับใช้นะครับอย่างการที่มากที่สุดเลยเนี่ยอันดับแรกเลยประชากรเกิน253ล้านคนเนี่ยนะครับก็ญาติย้ำนะว่าเกิน253ล้านคนนั่นเป็นประเทศอินโดนีเซียครับอุประชากรมากนะครับก็เอาประเทศอื่นรวมกันนี่นะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะคือเกือบจะเท่ากับประเทศแบบอินโดนีเซียนะฮะส่วนอันดับที่สองเนี่ยนะครับประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้านคนมีอีกประเทศหนึ่งประเทศติดกันกับอินโดนีเซียนี่นะครับนั่นคือประเทศแบบฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับซัดเข้าไปแล้ว100กับ7ล้านคนเมื่อตอนไม่กี่เดือนก่อนนี่นะฮะประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนี่นะครับยังได้รับข่าวสารว่าทางประเทศแบบฟิลิปปินส์เนี่ยยังฉลองทารกคนที่100ล้านอยู่เลยนะครับปรากฏว่าหลับตาเพิ่งแวบแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะตอนนี้กลายเป็น100กับ7ล้านคนแล้วก็ตามมาลำดับ3ครับแต่ยังไม่ถึง100ล้านคนนะครับตอนนี้ประมาณ93ล้าน4แสนคนขึ้นไปแล้วนั่นคือประเทศเวียดนามส่วนประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับที่มีประชากรเป็นลำดับ4ก็อยากจะเรียนนะครับว่าเป็นประเทศไทยของเรานี่นะครับตอนนี้เนี่ย 67.7 ล้านคนอีกมีกี่เดือนข้างหน้าครับเราก็จะมีประชากร68ล้านคนแล้วผมเชื่อว่าภายในปี2ปีนี้แหละครับประชาชนคนไทยจะเป็น70ล้านคนเราก็จะเป็นประเทศที่มีประชากร70ล้านคนนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะตอนเด็กๆ เนี่ยผมเคยท่องว่าประชากรไทย35ล้านคนก่อนหน้านั้นก็เคยท่อง20กว่าล้านคนครับไม่น่าเชื่อว่าเผื่อแวบแป๊บเดียวนั้นเหมือนกันครับเราจะขยับมีประชากรมากถึง67ตอนนี้67ล้านคนแล้วแล้วก็กำลังจะ70ล้านคนในไม่ช้านี้นะครับเมียนมาหลายท่านคิดว่าเมียนมาคงจะเกิน60ล้านคนแต่อยากจะเรียนนะครับว่าเมียนมาตอนนี้ยังแค่ 55.7 ล้านคนส่วนมาเลเซียครับเราก็เคยเรียนหนังสือกันว่ามีประชากร18ล้าน19ล้าน20ล้านวันนี้มาเลเซียประชากรซัดเข้าไป30ล้านคนก็ไปแล้วครับกัมพูชานี่นะครับตอนนี้ประชากร15ล้านคนลาวนี่ไปช้ามากครับตอนนี้ยัง6ล้าน8แสนคนสิงคโปร์นี่ก็ไปช้าจริงๆเหมือนเดิมทุกประการเลยครับ5ล้าน5แสนคนและบรูไนแต่เดิมเราเคยคุยกันว่าบูไนประชากรประมาณ 400,000 ตอนนี้ครับ ประชากรบูไน 422,675 คนดังนั้นท่านคงจะนึกออกนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นนะประชากรเขาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าเราต้องให้ความสนใจต่อประชาคมแบบอาเซียนนะเราบริโภคภายในแบบไม่พอแล้วครับเราต้องแคร์ภายนอกนะไอ้ประเทศที่บริโภคภายในพอเนี่ยเขาไม่ต้องแคร์ภายนอกก็ได้อย่างเช่นผมเรียนไปแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยอเมริกาว่าไงเขาไม่แคร์อเมริกาจะไม่ซื้อของเขาก็ไม่แคร์เพราะว่าคนเขา 1,400 กว่าล้านคนแม้แต่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับที่ผมเรียนไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยประชากร253ล้านคนเนี่ยเขาก็เริ่มไม่แคร์ใครแล้วนะครับเขาไม่แคร์เลยเพราะว่าเขาถือว่าบริโภคภายในแต่ของก็พอที่ไม่แคร์เนี่ยท่านยังจำได้ไหมครับประมาณเดือนแบบเมษายนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะจะเป็นประมาณวันที่28เมษายนเนี่ยทางการที่ผมเรียนไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับว่าทางการศาลอินโดนีเซียเนี่ยก็ตัดสินประหารชีวิตครับ
ตัดสินประหารชีวิตชาวออสเตรเลียเนี่ย2คนแล้วก็ปรากฏว่าไงครับก็ปรากฏว่าออสเตรเลียก็ไม่ยอมนะครับออสเตรเลียก็มาง้องอนหน้าดูนะง้องอนไม่พอสุดท้ายก็มาขู่ว่าจะถอนทูตนะครับจะเรียกทูตกลับปรากฏว่าอินโดนีเซียเขาไม่แคร์ก็บอกเชิญเลยก็ปรากฏว่าวันที่28เนี่ยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยทางกลางคืนดึกแล้วนะครับทางรัฐบาลแบบมาเลเซียก็นำตัวคนออสเตรเลีย2คนไปประหารชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชื่อว่านายแอนดรูชานคนหนึ่งกับอีกคนเนี่ยนายมยุรันอะไรสักอย่างนะสุกุมารันถ้าจำชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ2คนนี้เหมือนกันครับโดนประหารชีวิตตอนกลางคืนพอเช้ารุ่งขึ้นเช้ารุ่งขึ้นครับ29เดือนเมษายนเนี่ยเขาก็เรียกทูตกลับทันทีเรียกทูตกลับเลยนะครับอินโดนีเซียบอกเชิญไม่แคร์เห็นไหมครับอย่างนั้นเขาไม่แคร์ได้ฮะแต่ของเราไม่แคร์ไม่ได้นะก็อยากจะเรียนนะครับเพราะว่าเรานั้นเนี่ยรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับมาจากการค้าแบบระหว่างประเทศนะรายได้ส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมืองเรานี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราโดน TIP report เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์การใช้เด็กบังคับการใช้แรงงานขัดหนี้การใช้คนป่วยทำงานการให้คนทำงานสัปดาห์ละ7วันพวกนี้ทำให้เราโดน TIP report แล้ว TIP report นี่นะครับก็อย่าคิดว่ามันกระจอกง่อยๆนะมีอนุภาพเยอะพอสมควรนะบริษัทใหญ่ๆอะไรจำผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับ CCPP อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอะไรเจริญพันธุ์โภคอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้จริงๆนะครับแม้วันนี้สมองไม่ค่อยดีปรากฏว่า3วันเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีการประกาศTIP report ว่าเราอยู่ในเทียร์3โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับปรากฏว่าบริษัทอันดับ1ของประเทศเราเนี่ย market cap ร่วงลงไป 9,000 กว่าล้านบาทนะครับและอีกบริษัทหนึ่งก็ร่วงลงไป 2,000 กว่าล้านบาทนี่ผมไม่ได้พูดถึงทุกบริษัทนะฮะพูดเพียงแค่2บริษัทแล้วก็ไม่ได้พูดทั้งปีนะพูดแค่3วันเท่านั้นนะครับโดนตัด ESP โดน IUU fishing โดนปักธงแดงICAO นี่เราก็แย่แล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเห็นมาเราต้องหันมาเสริมการแบบบริโภคภายในประเทศครับและดีที่สุดก็คือว่าหันมาเสริมการบริโภคในกลุ่มประชาคมอาเซียนดังนั้นเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าผมจะพูดจาปราศัยเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเยอะๆถามว่าทำไมครับก็เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะเรียนรับใช้ท่านผู้ฟังนะครับให้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราเวลาเราเข้าไปทำมาค้าขายกับเขาเข้ามาทำมาค้าขายกับบ้านเราจะได้มีองค์ความรู้ขนาดเพียงพอที่จะไปติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับเขาผมนั่งเครื่องบินกลับมาจากจังหวัดหนึ่งครับกลับมาถึงกรุงเทพในระหว่างนั่งเครื่องบินครับก็เจอกับท่านทิพย์ดีแบบท่านหนึ่งนะท่านก็คุยกับผมเห็นผมท่านก็จำได้ท่านบอกโอ้เคยดูทางโทรทัศน์เคยอ่านทางหนังสือพิมพ์ก็เลยคุยกับผมเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยในกรมของท่านนะท่านบอกท่านมีงานชิ้นสำคัญชิ้นโบแดงท่านอยากจะอวดผมก็คือท่านสามารถจะสร้างมาตรการกีดกันสินค้าจากประเทศอาเซียนได้ผมก็บอกท่านตรงๆบอกท่านครับเราไปกีดกันไม่ได้เลยอย่าไปกีดกันเลยครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติเราเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะเราเป็นฝ่ายขายสินค้ามากกว่าจะซื้อสินค้าท่านอย่าไปกีดกันเลยครับการกีดกันเป็นการฆ่าตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยนะครับถ้าเรากีดกันได้เขาก็กีดกันได้บั้นปลายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์นะครับไม่ใช่เราเป็นฝ่ายไปได้ประโยชน์ทางที่ดีนะครับท่านที่ดีครับตอนทุกวันนี้เนี่ยเราต้องปลูกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนทั้งหลายนี่นะครับให้มีความเป็นแบบอาเซียนอาเซียนก็คือประชาคมอาเซียนแบบอาเซียนก็หมายความว่ามีความเป็นประชาคมอาเซียนสูงให้เกิดขึ้นกับคนไทยบ้านเมืองไทยของเรานะครับให้เด็กของเราเนี่ยนะครับสามารถจะมีสถานะอยู่3อย่างสถานะเป็นคนไทยสถานะเป็นพลเมืองอาเซียนแล้วก็สถานะเป็นพลเมืองโลกนะครับแล้วท่านก็ผมก็เรียนกับท่านครับตอนนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยไม่ได้ว่าปกครองด้วยรัฐบาลอย่างเดียวนะอีกอย่างเราก็ยังถูกปกครองโดยองค์กรโลกต่างๆท่านก็งงว่าเอ๊ะเราถูกปกครองโดยองค์กรโลกก็ผมก็เลยถามท่านว่าท่านจำได้ไหมครับไอ้เรื่องถูกปักธงแดงเนี่ยไอ้เรื่องของเกี่ยวกับด้านการบินเนี่ยท่านบอกจำได้ผมก็บอกนั่นแหละครับคือองค์กรโลกองค์กรการบินพลเรือนแบบระหว่างประเทศนั่นแหละเขาควบคุมท่าน
ท่านทำอะไรไม่ได้เลยครับท่านจะขยายการบินนี่ประเทศของท่านแท้ๆเงินก็ของท่านแท้ๆแต่ท่านขยายไม่ได้เพราะองค์กรโลกควบคุมท่านอยู่ดังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปกครองโลกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรไม่ใช่องค์กรที่สังกัดสหประชาชาตินะเป็นองค์กรที่เป็น NGO เลยนะครับแล้วก็เป็นองค์กรระดับโลกวันหน้าวันหลังเนี่ยจะมารับใช้ท่านผู้ฟังเนี่ยแหละครับว่าไอ้องค์กรระดับโลกที่ไม่ได้ขึ้นกับสหประชาชาตินั่นแหละแล้วเป็น NGO เนี่ยมีองค์กรแบบไหนบ้างแล้วมีอิทธิพลแบบซะด้วยนะรัฐบาลไหนชาติบ้านเมืองไหนเนี่ยไปต่อต้านเข้าไปทำลายไปอะไรกับเขานี่นะครับเข้าซัดทีเดียวเนี่ยตายคนทั้งประเทศท่านอดอยากตายหมดนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับอย่าไปคิดเอาเปรียบใครคิดแต่ว่าจะร่วมมือกับเขายังไงคิดแต่ว่าจะส่งเสริมกันคนเราเนี่ยนะครับก็เหมือนประเทศประเทศก็เหมือนคนเนี่ยใครก็ตามมาช่วยท่านส่งเสริมท่านมาพูดจาดีกับท่านมามีมิตรไมตรีต่อท่านอะไรทำนองเนี่ยเราก็ชอบเขาประเทศก็เหมือนกันครับอย่าไปทำลายใครอย่าไปกีดกันใครส่งเสริมประเทศนู้นส่งเสริมประเทศนี้แรกๆส่งเสริมไปเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่ก็ได้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนนะได้ความเห็นอกเห็นใจต่อกันเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับมันจะอำนวยประโยชน์ให้มากกว่าแล้วเราก็ต้องภูมิใจเราเนี่ยโชคดีที่เรามีองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่คือประชาคมอาเซียนเนี่ยตั้ง10ประเทศคนต้อง600กว่าล้านคนเนี่ยใหญ่แล้วก็เป็นประเทศมีกำลังซื้อก็เยอะนะครับเราน่าจะภาคภูมิใจเราน่าจะทุ่มเทเนี่ยครับกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างเนี่ยไปที่ทำให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยแข็งแรงนะฮะอย่าไปเอาเปรียบใครเลยครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราค้าขายดูเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่ตลาดอเมริกากับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยรวมกันแล้วนี่นะครับตลาดพวกนี้รวมแล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าตลาดประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยว่าไปแล้วก็ยังน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากประชาคมอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมก็เรียนแล้วนะครับว่าอยากจะให้เราเนี่ยนะครับสนใจกับการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็อีกอย่างครับเรื่องความสนใจเรื่องเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็ต้องเริ่มกันนะครับผมมีเพื่อนคนเนี่ยนะครับที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดนด้วยกันแล้วก็เรียนหนังสือมาด้วยกันครับไปอบรมด้วยกันที่สัมพันธ์อยู่ที่สัมพันธ์ในการพักหนึ่งก็ไปเรียนต่อพวกรบในแบบรบนอกแบบนักโดดร่มแล้วเพื่อนก็ไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดนที่ชายแดนนะครับพอไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อนก็แต่งงานกับคนท้องถิ่นที่นั่นน่ะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของกิจการตำรวจเพื่อนก็ทิ้งโลกภายนอกไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนก็เติบโตขึ้นมาเป็นรองผู้การแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรตำรวจตะเวนชายแดนแล้วมาอยู่ในกองบัญชาการอื่นแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับและเพื่อนก็อยากจะหางานทำด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษเพราะว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาตรีแบบปริญญาโทจะจบมานานแล้วครับตอนนั้นน่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527น่ะผมก็ฝากเพื่อนนะครับก็พูดตรงไปตรงมาว่าฝากเพื่อนอย่าใช้ว่าฝากเลยใช่ว่าแนะนำเพื่อนให้กลับมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนไปสอนได้ไม่กี่วันแล้วครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนั้นบอกว่าโอ้ต้องขอโทษด้วยให้เพื่อนท่านสอนต่อไม่ได้ไม่มีความรู้เลยผมบอกไม่มีได้ยังไงเพื่อนคนนี้จบปริญญาตรีปริญญาโทจากมหาลัยที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเขาก็บอกท่านรองอธิการนี่ก็จบนานแล้วเรือหลังหมดแล้วหน้าตาขึ้นราหมดแล้วปากนี่อยากใหญ่แยงมุมเต็มปากหมดแล้วสอนหนังสือไม่ได้เรื่องเก่าๆล้าสมัยอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับความล้าสมัยเนี่ยนะมันทำให้คนเนี่ยตกงานได้นะย้ายมาอยู่ในกรุงเทพมาเป็นรองผู้การในกรุงเทพก็จะหางานพิเศษทำด้วยการเป็นอาจารย์เพราะมีวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทจากมหาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทยอันดับหนึ่งประเทศไทยฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้ตกงานนะก็เป็นตำรวจได้อย่างเดียวเงินไม่พอกินแล้วครับลูกตั้ง3คนส่งลูกเรียนเมืองนอกคนหนึ่งอยู่เมืองไทย2คนจะพอใช้ได้ยังไงครับเมียก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยมาหากินทางสอนหนังสือแต่สอนหนังสือแต่ว่าตัวเองเนี่ยลาไปแล้วครับตกโลกไปนานแล้วไม่มีอะไรจะสอนคนนั่งฟังเนี่ย
ขายังมีความรู้ในเรื่องโลกสมัยใหม่เนี่ยมากกว่าคนที่จบปริญญาโทที่มายืนสอนหนังสือซะอีกครับดังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับเราต้องทำตัวเองนะให้เล็กแล้วก็สนใจประเทศรอบๆบ้านเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาคทั้งทวีปทั้งประเทศให้มากขึ้นนะก็ผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้นะครับยอดส่งออกของไทยเนี่ยมันอยู่ที่ 7-8 ล้านล้านบาทกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันถึง 72% ของ GDP นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าอุตสาหกรรมส่งออกของบ้านเราเนี่ยนะครับของประเทศเราเนี่ยเกินครึ่งของ GDP ของประเทศแล้วแล้วผมอยากจะเรียนนะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมากกว่านี้เยอะถามทำไมมากกว่านี้เยอะครับเพราะว่าไอ้การส่งออกอย่างเงี้ยที่ว่า 72% ของ GDP นี่นะครับมันหมายถึงการลงทุนนี่ไม่ได้เอามาบวกนะการจ้างงานการบริโภคอีกมากมายมหาศาลพวกนี้ไม่ได้เอามาคิดเลยครับคิดแต่ตัวเลขที่ออกไปจากด่านศุลกากรนั่นเองครับแล้วก็กลุ่มประเทศซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะจะเห็นว่ามีจีนมีญี่ปุ่นมีสหรัฐมีสหภาพยุโรปมีฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับเอาเฉพาะไอ้ประเทศต่างๆที่ผมเรียนไปเนี่ยก็ซื้อสินค้าไทยทั้งหมดเนี่ยก็40%กว่าจะ50แล้วนะครับของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มีมายาคติเยอะนะครับมีพวกที่ชอบพูดประโยคสั้นๆเยอะไม่ได้อธิบายขยายความอะไรกันเพียงแต่มีประโยคเล็กๆน้อยๆอยู่ในหน้าจอทีวีหรือบางทีก็พูดปราศัยสั้นๆนะว่าเรานั้นอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่ได้พอมีพอกินไม่ต้องสนใจชาติอื่นพวกนี้นะอยากจะเรียนว่ามันเป็นมายาคติแล้วก็เป็นวาทกรรมนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะมองข้ามโลกโลกาภิวัตน์ทำให้เราเนี่ยสนใจแต่ตัวเองบั้นปลายท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเพื่อนผมคนเมื่อกี้เนี่ยที่จบปริญญาตรีปริญญาโทจบมาหลายครับตั้งแต่พ.ศ.2527จบมหาลัยยังไงครับลำดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเป็นยังไงครับบั้นปลายท้ายต่อมาไปใช้ชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัดไปสนใจชาวบ้านเลยสนใจเฉพาะหมู่บ้านสนใจเฉพาะตำบลเท่านั้นนะแล้วเป็นไงครับเวลาผ่านมา30กว่าปีเพื่อนกลายเป็นคนตกโลกวันนี้เพื่อนก็รายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับนั่นแหละเห็นไหมครับดังนั้นนะมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของมาตรฐานการครองชีพของแต่ละคนด้วยนะครับของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับแล้วเราต้องทราบว่าเงินเรามาจากไหนจริงๆบางคนเนี่ยมีรายได้ไม่มากแต่เขารู้ว่าเงินเขามาจากไหนเขาจึงไปทุ่มเทในเงินก้อนที่มันจะมาจำนวนมากนะถูกต้องบางไอ้บางกิจกรรมบางอย่างการปฏิบัติงานบางอย่างมันเล็กน้อยคือมันเล็กน้อยคือมันได้เงินเล็กน้อยอ่ะแต่มันใช้เวลาเยอะไอ้กิจกรรมบางอย่างเนี่ยนะครับใช้เวลาเยอะมากใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันครับเงิน100บาทในกระเป๋าของเราประชาชนคนไทยเนี่ยนะท่านคงจะเห็นนะครับว่าประมาณผมว่าใหญ่สุดเนี่ยถ้าเงิน100บาทเนี่ยผมว่า39บาทเนี่ยมาจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็25บาทเนี่ยมาจากภาคบริการรองลงไปเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นค้าส่งค้าปลีกเนี่ยประมาณ13.50 บาทรองลงไปก็น่าเป็นขนส่งสื่อสารเนี่ยประมาณ9.60 บาทรองลงไปเป็นการก่อสร้างเหมืองแร่ประมาณ4.30 บาทผมลืมเรื่องเกษตรกรรมไปครับเกษตรกรรมนี่ก็ประมาณ8.60 บาทดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเอางบประมาณไปทุ่มกับด้านการเกษตรมากทุ่มไปมากเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ได้มาประมาณ8บาทถ้าเงิน100บาทเนี่ยได้มาประมาณ8.60 บาทไม่เกิน10บาทแล้วครับเราจะเห็นว่ารายได้ใหญ่ๆจริงๆมาจากไหนฮะมาจากภาคอุตสาหกรรมมาจากภาคบริการดังนั้นเนี่ยจะต้องไปทุ่มเทตรงนี้ให้มากนะครับเอาละครับในเบรกแรกขออนุญาตรับใช้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมารับใช้กันต่อในเบรกที่2ครับ 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดยบาลานซ์ติวเตอร์หมูแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขออนุญาตกลับมารับใช้กันต่อในเบรกที่2นะครับในเบรกที่2เนี่ยอยากจะต่อจากเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยผมรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศเมียนมาแล้วก็พูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของนางองซานซูจีซึ่งตอนนั้นนะครับก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่คุณแม่ป่วยพอคุณแม่ป่วยกลับมาเยี่ยมคุณแม่เมื่อปีพ.ศ.2531ก็บังเอิญเหลือเกินแล้วครับก็มีการประท้วงก็มีคนจำได้ว่าเป็นลูกสาวของท่านนายพลองซานก็โดยบังเอิญนะครับนางองซานซูจีก็เลยการ
กลายเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยมาโดยบังเอิญโดยแท้ที่จริงเนี่ยบ้านนี้เนี่ยมีลูกชาย3คนลูกชายคนมีลูกชาย2คนแล้วก็ลูกสาวคนนึงไอ้ลูกชายคนโตครับก็ไปอยู่อเมริกาไม่กลับมาแล้วเปลี่ยนเป็นสัญชาติอเมริกันไม่มาคือไม่มาพม่าเลยอ่ะคือไม่เอาเลยลูกคนที่2เป็นลูกชายก็จมน้ำตายตั้งแต่เด็กๆลูกคนที่3ก็นางซูจีเนี่ยนะครับก็ไปอยู่เมืองนอกไปแต่งงานกับฝรั่งอังกฤษแล้วก็ไม่คิดจะกลับประเทศแล้วนะวันหนึ่งมาดูแลแม่ที่ป่วยเท่านั้นนะครับแล้วก็บังเอิญดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยสร้างวีรบุรุษสร้างวีรสตรีเอาละครับเรื่องราวต่างๆผมก็คุยให้ฟังแบบเมื่อวานแล้วนะครับจะเห็นว่าพอนางซูจีเนี่ยเริ่มเป็นวีรสตรีประชาธิปไตยก็ปรากฏว่าไปปราศัยตามหัวเมืองต่างๆที่ไหนเนี่ยคนก็มาฟังบานเบิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกชนกลุ่มน้อยถามว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยมาฟังนางองซานซูจีก็เพราะว่าพ่อของนางองซานซูจีเนี่ยท่านนายพลองซานเนี่ยก็เคยเป็นสัญญิงสัญญาอะไรกับบรรดาชนกลุ่มน้อยในสัญญาสนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยว่าโอเคถ้าร่วมกันรบชนะญี่ปุ่นแล้วเนี่ยบรรปลายท้ายต่อไปแล้วก็มารวมกันเป็นพม่าสักพักหนึ่งมาเป็นสหภาพเมียนมาสักพักหนึ่งบรรปลายท้ายต่อไปเนี่ยอยากจะแยกประเทศตั้งเป็นประเทศราชชาติใหม่อะไรก็เชิญเลยก็ปรากฏว่าแต่ตอนหลังเนี่ยนายพลเนวินไม่ยอมครับดังนั้นเวลานางองซานซูจีไปเปิดเวทีปราศัยอะไรที่ไหนเนี่ยคนมาฟังกันบานเบอร์เยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตามรัฐของชนกลุ่มน้อยเนี่ยคนก็ฟังกันมากแรกๆครับพวกสล็อกก็ดูสล็อกนี่ก็หมายความว่าเป็นพวกที่สภาพื้นฟูกฎหมายและก็ความสงบเรียบร้อยของรัฐนะครับเราเรียกว่าสล็อกเป็นทหารทั้งหมดแหละครับก็หมายความว่าเป็นสภาของทหารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะควบคุมการกระดิกพลิกตัวต่างๆของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับแรกๆนะครับสล็อกหรือพวกทหารพวกนี้ก็ไม่ทำอะไรแต่ก็ส่งคนไปปฏิบัติการจิตวิทยาออกโจมตีไปเรื่อยว่านางองซานซูจีไม่มีคุณสมบัติของการเป็นคนพม่าเพราะว่าไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กๆอายุ15ก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วแล้วก็ไม่เคยกลับมากลับมาเล็กๆสั้นๆอุจจาระปัสสาวะแล้วก็กลับไปใหม่ไม่คิดจะมาปักหลักอยู่บ้านเมืองเราทำนองนั้นนะครับก็พยายามไปโจมตีแต่ผู้คนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็โจมตีว่าเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาตินะแล้วก็ซูจีไปเมืองนอกนานไม่มีความรู้เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเราเท่าไหร่หรอกคืนให้มาบริหารรับประกันว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราพังแน่นอนแต่คนก็ยังออกมาฟังคำปราศัยของนางซูจีบรรปลายท้ายที่สุดรัฐบาลเมียนมาก็ซึ่งเป็นรัฐบาลทหารนะครับสมัยนั้นก็ออกกฎหมายเลยจับบอกไม่รู้ว่าใครก็ตามไปฟังนางซูจีจับหมดแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังจับเจ้าหน้าที่ของพรรคของนางองซานซูจีซึ่งนางองซานซูจีเนี่ยตั้งพรรคชื่อว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยจับยัดเข้าคุกหมดวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับวันที่27เดือนธันวาคมนะฮะในปีน่าจะเป็นปีคศ1988หรือว่าพศ2531เนี่ยตอนนั้นนะครับนางดอคินจีนะคนคือคนเมียนมาเนี่ยนะครับอายุ40ปีเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องมีดอนะต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนเปลี่ยนทุกอย่างแต่เดิมชื่อว่าคินจีก็ต้องใช้เป็นดอคินจีผู้ชายก็เหมือนกันครับเมื่ออายุถึง40ปีนี่ต้องเอาอูมาใส่ข้างหน้าอันนึงอย่างเช่นผมชื่อนิติภูมิเนี่ยพออายุถึง40ปีก็ต้องแปลเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นอูนิติภูมิมีอูนำหน้ามาอันผู้หญิงก็เหมือนกันครับเช่นชื่อยุพินเนี่ยพอเวลาอายุถึง40ปีก็ต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นดอยุพินประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมพูดคำว่าดอคินจีนี่ก็หมายความว่าเป็นแม่ของนางองซานซูจีซึ่งแน่นอนครับอายุเกิน40ปีแล้วเราก็ใช้คำว่าดอเมื่อท่านถึงแก่กรรมครับโอ้โหคนเป็นแสนๆคนมาร่วมงานศพจัดในวันที่ตอนปลงนะปลงวันที่2มกราคมพ.ศ. 2532
คนเป็นแสนคนแล้วนี่เป็นการชุมนุมในท้องถนนของประชาชนคนเมียนมาเป็นแสนคนเนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่สล็อกขึ้นครองประเทศแต่ว่าคนเป็นแสนคนเนี่ยมาชุมนุมอย่างสงบครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการกระโตกกระตากโวยวายไม่มีตะโกนก้องร้องด่าทหารคือถ้าตะโกนก้องร้องด่าทหารทหารไม่กลัวเลยครับแต่ทหารกลัวใครครับกลัวคนที่ชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อยกลัวคนที่เลื้อยแบบงูอยู่ใต้พงหญ้าไปไม่ยอมโผล่มาเห็นเนี่ยโผล่มาอะไรก็ฉกเลยประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทหารก็กลัวนะกลัวความสงบเรียบร้อยกับกลัวความเป็นระเบียบของประชาชนที่ออกมาเป็นแสนๆคนอย่างนี้แล้วตอนนั้นทหารหวั่นไหวมากเพราะสิ่งนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าองซานซูจีสามารถรวมพลังแล้วก็ควบคุมประชาชนเป็นจำนวนมากได้ก็ตอนแรกประชาชนออกมากระตะโกนก้องร้องด่าทะเลาะกับทหารป่าทหารฆ่าทหารโดนทหารยิงฆ่านางองซานซูจีเป็นคนบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเราจะประท้วงเราต้องต่อสู้แบบเดียวกับใช่หลักการอหิงสาของมหาธรรมคานธีเราต้องต่อสู้เป็นไปอย่างสันติแบบเป็นไปอย่างสงบอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ก็มีคนเชื่อบ้างมีคนแบบไม่เชื่อบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านางองซานซูจีก็ตอนแรกๆก็ยังไม่มีอำนาจแล้วครับบั้นปลายท้ายต่อมานี่เป็นไงครับก็ปรากฏว่านางองซานซูจีคุมได้ทหารหวั่นไหวเลยครับโอ้ยตายคนเป็นแสนคนแต่ทำไมเขานั่งเป็นสงบเรียบนั่งอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวเรียบร้อยนี่แสดงว่าองซานซูจีนี่มีพลังอำนาจนะเนี่ยสามารถจะควบคุมคนขนาดนี้ได้เอาละครับโอ้โหคราวนี้ทหารชักกลัวพอกลัวเสร็จปั๊บทำไมครับทหารก็จัดการเลยครับไปจัดการกับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีไปจัดการขู่นู่นขู่นี่แล้วก็มีการเผชิญหน้ากันครับระหว่างพรรคของนางซูจีกับสล็อกการขู่การเผชิญหน้ากันก็เข้มข้นหนาดูเลยครับมีการขู่คุกคามองซานซูจีมากขึ้นด้วยครับดังนั้นเนี่ยในช่วงปีพ.ศ.2532ระหว่างเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์เนี่ย2เดือนนางซูจีก็เดินทางไปเยี่ยมประชาชนในเขตปากน้ำอิราวดีไปเมืองทวายไปมาจังหวัดตะนาวศรีทหารก็ออกไปก่อนเลยพอรู้ว่านางซูจีจะมาทหารก็ไปขู่ตามบ้านเลยบอกขอให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านอย่าออกมาฟังนางซูจีใครออกมาฟังนางซูจีถูกจับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตยก็เหมือนกันท่านอย่ามาจัดชุมนุมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคนยังจัดชุมนุมคนยังออกมาก็จับเจ้าหน้าที่ของพรรคนางซูจีก็โดนจับไป34คนพอถึงเดือนมีนาคมครับโอ้โหคราวนี้ประชาชนก็ชุมนุมทั่วประเทศนะครับอาลัยไว้อาลัยครบรอบ1ปีของการเสียชีวิตของเมาโฟนมอนี่ใครครับเป็นนักศึกษาคนแรกที่ถูกทหารยิงจากการชุมนุมพอคนออกมาเยอะๆอย่างนี้ทำไมครับทหารก็กลัวก็จับทั้งนักศึกษาจับประชาชนไปอีกมากมายหลายสิบเป็นร้อยคนที่นี้จะเห็นว่าเอาละครับซูจีก็เริ่มมีชื่อเสียงทางอเมริกาพวกตะวันตกก็เอาละคนนี้น่าจะเป็นวีรสตรีสีประชาธิปไตยเรากำลังหาตัวแทนอยู่ในเมียนมาต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาอยู่พอดีเรากำลังหาตัวแทนต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าอยู่พอดีซูจีเนี่ยเหมาะสมที่สุดข้อที่หนึ่งก็คือเป็นลูกของนายพลองซานซึ่งเป็นวีรบุรุษเอกราชของประเทศในข้อที่สองก็การศึกษาดีจบปริญญาตรีจากมหาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษภาษาอะไรดีหมดแล้วในข้อที่สามก็คือเธอมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เป็นพรรคที่ประชาชนชอบข้อที่สี่ก็ไปไหนมาไหนพูดจาปราศัยเป็นหลักการควบคุมประชาชนได้และประชาชนเชื่อดังนั้นเนี่ยนะครับองซานซูจีก็ดังแล้วตอนนั้นมีสื่อตีพิมพ์เรื่องราวขององซานซูจีบานเบอะเยอะแยะไปทั้งประเทศแล้ววันหนึ่งครับ
องซานซูจีก็ไปหาเสียงที่เมืองธนุเบียวถ้าจำไม่ผิดนะวันที่5เมษายนพ.ศ.2532ไปที่เมืองธนุเบียวแล้วก็องซานซูจีก็เดินไปตามถนนในเมืองนะครับก็มีคนเดินตามจำนวนหนึ่งทหารกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนั้นน่ะชื่อร้อยเอกนำโดยร้อยเอกเมียนโอก็เข้าไปสกัดนางนะนางซูจีบอกท่านซูจีอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินข้าพเจ้าร้อยเอกเห็นไหมตรงกันบาที่มีดาว6ดวงข้างละ3ดวงร้อยเอกอย่าเดินอย่าเดินก็ห้ามนางซูจีแบบไม่ให้เดินครับนางซูจีก็จะเดินเมียนโอก็คงจะเกิดมาลืมเอาสมองมานะครับเมียนโอเนี่ยคือไอ้เรื่องราวต่างๆในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเกิดจากเนี้ยครับนายทหารชั้นประทวนมั่งนายทหารสัญญาบัตรก็ยศน้อยๆที่อาจจะมองภาพไม่ออกนึกไม่ถึงคือมองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ถึงต่อไปในอนาคตเห็นว่าแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมามีคนเดินตามมากลุ่มหนึ่งเราก็ร้อยเอกเราใหญ่โตโอลาแล้วเราก็ไปห้ามก็ดีกว่าพอห้ามเสร็จซูจีก็บอกเอ้ยมาห้ามอะไรเดินไปก็ได้ซูจีก็จะเดินต่อไปเมียนโอก็สั่งให้ทหารเตรียมปืนในท่าพร้อมยิงแล้วเมียนโอผู้ถึงเกิดมาลืมเอาสมองมาเนี่ยครับก็ถือปืนเองเลยเล็งไปยังนางอองซานซูจีนางอองซานซูจีผู้ติดตามหลบลงข้างทางและนางซูจีก็เดินต่อไปตามลำพังแต่ก่อนที่ทหารจะลั่นไกฮะมีทหารยศพันตรีคนหนึ่งครับคิดว่าถ้านางอองซานซูจีตายประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาอีกก็เข้ามาขัดจังหวะทันเลยครับมาปัดปืนทันคือมาปัดปืนทันน่ะไอ้คนนี้เก่งคนหลังที่ว่าเป็นพันตรีเนี่ยเก่งตรงที่ว่าเอ้ยมาปัดทันถ้าตอนนั้นน่ะไปยิงเขาตายเนี่ยไปยิงนางอองซานซูจีตายเนี่ยประชาชนลุกฮือกันมาทั้งประเทศแน่แต่ว่ารัฐบาลสล็อกรัฐบาลทหารพม่าตอนนั้นก็ทำผิดนิดนึงคือแทนที่จะลงโทษร้อยเอกไอเมียนโอเนี่ยกับแต่งตั้งท่านนี้เลยครับให้เป็นยศพันตรีให้เป็นยศพันตรีนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าโอ้ทางทหารชอบมากนี่ก็หมายความว่าเจ้าหน้าทางรัฐบาลทหารผู้คนระดับใหญ่ๆบนนั้นเนี่ยก็เกิดมาลืมเอาสมองมาเหมือนกันนะไม่นึกเลยครับว่าถ้าไปฆ่าเขาตายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกของพรรคของนางอองซานซูจีเนี่ยนะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยทั้งในกรุงทั้งย่างกรุงทั้งหัวเมืองโดนจับหมดนะครับใครที่มีชื่อเป็นเจ้าหน้าที่พรรคใครที่มีชื่อเป็นสมาชิกพรรคทหารก็ไปจับหมดแล้วก็ห้ามตีพิมพ์เอกสารที่ทหารยังไม่อนุญาตคุณจะพิมพ์อะไรสักอย่างคุณต้องเอามาคุณเขียนเสร็จคุณเอามาให้ทหารดูทหารก็จะได้เซ็นว่าเออนี่มันพิมพ์ได้หรือพิมพ์ไม่ได้ตอนนั้นน่ะทหารคิดว่าทำอย่างเงี้ยองซานซูจีไม่ได้เกิดแน่รับประกันว่ากลายเป็นส.ส.หายไปแน่นอนนักการเมืองอย่างนี้ไม่มีทางขึ้นมาได้ทหารก็คิดผิดครับตอนนั้นองซานซูจีก็เริ่มโกรธแล้วอะไรนะฉันจะเขียนอะไรสักอย่างจะทำแผ่นใบปลิวสักเล็กน้อยก็ต้องส่งไปให้เธออนุมัตินี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนางซูจีก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของทหารแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่เดิมเนี่ยนางซูจีเนี่ยก็เคารพนับถือท่านนายพลเนวินนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดจาพาดพิงไปถึงนายพลเนวินเลยแต่พอหลังจากที่ทหารมาตรวจเอกสารทำอะไรอย่างหนึ่งก็ต้องส่งให้นายพลเนวินเนี่ยองซานซูจีก็ทนไม่ไหวเหมือนกันครับมันประชาชนที่สุดก็กล่าวโจมตีนายพลเนวินว่าเป็นคนทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นายพลเนวินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความหายนะทางการเมืองและก็ทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาของเราแต่เดิมไม่เคยพูดจาอย่างนี้นี่คงจะทนไม่ไหวแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะคือท่านนายพลองซานพ่อของนางองซานซูจีเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าท่านถูกฆ่าตายเมื่อ19 กรกฎาคมเนี่ยนะแล้วเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปจนถึงปีพ.ศ .2532 สิครับ532เนี่ยก็จะตายครบ42ปีก่อนหน้าที่นางตอนหน้าที่พ่อจะตายไปถึง42ปีเนี่ยนางซูจีประกาศว่าตัวเธอจะนำขบวนประชาชนไปคารวะอนุสาวรีย์ของบิดา
โดยจะไม่ไปร่วมในพิธีที่สล็อกเป็นฝ่ายจัดก็ตอนนั้นนะแย่งกันจัดสองฝ่ายก็นายพลองซานเนี่ยเป็นบิดาของประเทศใช่ไหมครับเป็นคนที่พาประเทศให้พ้นจากอำนาจเผด็จการจากพวกอาณานิคมมานี่นะครับมาเป็นประเทศเอกราชชาติใหม่ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเคารพคนนี้ครับเหมือนกับประเทศเวียดนามเนี่ยใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเคารพท่านนี้แหละครับท่านโฮจิมินห์เหมือนกับในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเคารพท่านเหมาเจ๋อตงประมาณอย่างนั้นในประเทศเมียนมาก็เหมือนกันคุณจะทะเลาะเบาแว้งกันยังไงคุณจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลยังไงนี่ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องมาเคารพท่านนายพลองซานก็พ่อของนางซูจีนั่นแหละถ้าเป็นทหารพม่าเป็นสล็อกเนี่ยจะอึดอัดคัดใจขนาดไหนพ่อของศัตรูเนี่ยก็คือเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพพ่อของศัตรูเนี่ยเป็นบิดาของประเทศพ่อของศัตรูเนี่ยมอบเอกราชชาติใหม่ให้กับพวกเราดูสิครับว่าอึดอัดคัดใจขนาดไหนทหารพวกสล็อกเขาก็จัดประเพณีที่จะคารวะอนุสาวรีย์ของนายพลองซานนางซูจีบอกก็เขาพ่อฉันน่ะฉันก็จะเคารพเหมือนกันแต่ฉันเคารพฉันไม่ไปเคารพกับพวกเธอนะฉันจะตั้งทีมเคารพของฉันเองพูดอย่างนี้ปั๊บสถานการณ์ก็ตึงเครียดครับแล้วเมื่อสล็อกประกาศว่าใครก็ตามในประเทศนี้ต่อต้านสล็อกจะถูกจับส่งสารทหารและจะต้องรับโทษอย่างหนักตั้งแต่จำคุก3ปีไปจนถึงตลอดชีวิตหรือโทษประหารก็ประกาศไว้ก่อนเลยแล้วก็ตอนเช้าวันที่19เดือนกรกฎาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันครบรอบ42ปีมรณกรรมขององซานของท่านนายพลองซานเนี่ยเช้านั้นเลยครับทหารก็เอาทหารถึง 10,000 คนพร้อมทั้งหน่วยรถถังแล้วก็ปืนกลเข้าเสริมกำลังซึ่งมีประจำการอยู่แล้วตามจุดสำคัญต่างๆทุกกรุงย่างกุ้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกรุงย่างกุ้งกับโลกภายนอกถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงโทรศัพท์สักสายเดียวก็มีไม่ได้นางอองซานซูจีเกรงว่าจะเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ขึ้นอีกก็จึงประกาศยกเลิกการเดินทางไปคารวะอนุสาวรีย์นายพลองซานซึ่งเป็นพ่อของตัวเองตามกำหนดการเดิมครับและพอถึงวันที่20เดือนกรกฎาคมหลังจากพ่อวันครบรอบ42ปีที่พ่อตายไปแล้ววันนะวันรุ่งขึ้นครับทหารก็ส่งกำลังจำนวนหนึ่งเข้ามาล้อมบ้านนางองซานซูจีแล้วก็นายพลทินอูและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็ไม่ได้มีโอกาสออกจากบ้านอีกเลยหลายปีนะครับนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าทั้งนางองซานซูจีทั้งนายพลทินอูถูกกักบริเวณไว้ในบ้านพักไม่ให้เจอหน้าคาตาผู้ใดสมาชิกของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหลายคนพยายามจะเดินทางมาพักพยายามจะเดินทางมาพบกับทั้งคู่นี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้แล้วครับเขาก็ไม่ให้พบแล้วก็จะมาก็ถูกจับสำนักงานของพรรคก็ถูกปิดทหารให้เหตุผลว่าเพราะพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนั้นถูกครอบงำโดยคอมมิวนิสต์ดังนั้นจะต้องจับไว้ก่อนโดยพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเนี่ยครับอะไรไม่ดีไม่งามก็โยนให้พรรคคอมมิวนิสต์พม่าอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ความเป็นจริงไม่ใช่ไม่มีคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์หน่อยแล้วแหละครับความเป็นจริงก็อยากจะตัดกำลังของพรรคของนางองซานซูจีซึ่งซูจีออกไปหาเสียงบานเบอร์เยอะแยะนี่นะครับตัดกำลังซะก่อนอย่าให้ไปหาเสียงได้เพราะการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะมีในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2533ตอนนี้องซานซูจีก็ออกไปหาเสียงมากมายเราตัดกำลังซะก่อนเดี๋ยวกลับมารับใช้กันต่อในเบรกที่3ครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดยบาลานซ์ติวเตอร์หมูข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ตรากตัญญูตาขอญาติกลับมารับใช้กันต่อในเบรกที่3ครับก็
เมื่อกี้เนี่ยผมรับใช้ว่าตั้งแต่วันที่25สิงหาคมพ.ศ.2552จนถึงวันที่ถูกกักบริเวณเนี่ยองซานซูจีตอนนั้นก็ซึ่งตั้งพรรคการเมืองมาชื่อพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยก็ได้เดินไปกล่าวปราศัยต่อประชาชนมากกว่าพันครั้งนะไม่รู้พูดเก่งยังไงแต่ไปพูดมากกว่าพันครั้งมากกว่าพันครั้งแล้วสิ่งที่องซานซูจีไปพูดกับประชาชนก็นำมาถ่ายทอดเนี่ยนะครับสะท้อนถึงหลักการขององซานแบบในอดีตซึ่งหลักการองซานเนี่ยถามว่าใครรู้นางองซานผู้เป็นลูกสาวรู้แต่รู้ยังไงพ่อคุยให้ฟังเลยจะคุยให้ฟังยังไงครับตอนนางองซานอายุได้2ขวบพ่อก็ถูกยิงตายแล้วดังนั้นเนี่ยนางองซานรู้จากไหนครับรู้จากการเดินทางไปค้นคว้าเรื่องราวของพ่อในอังกฤษในอินเดียแล้วก็ในญี่ปุ่นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับนางองซานซูจีก็พยายามจะบอกกับประชาชนว่าจะต้องต่อสู้อย่างมีระเบียบวินัยจะต้องปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่แสวงหาอำนาจพวกความยิ่งใหญ่ส่วนตัวแล้วก็นางองซานซูจีก็พูดมากมายหลายอย่างครับแต่ก็มีอยู่อย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าความแตกต่างนะระหว่างนางองซานซูจีกับพ่อก็คือว่านางซูจีเนี่ยเน้นการต่อสู้แบบอหิงสานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าแล้วก็นักการทูตต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในพม่าเนี่ยมีความเห็นตรงกันนะครับเหมือนกันว่านางองซานซูจีเนี่ยสืบทอดสายเลือดมาจากนายพลองซานโดยแท้เพราะว่าเป็นคนฉลาดสื่อตรงเข้มแข็งอดทนแล้วก็กล้าหาญแต่สำหรับคนพม่านั่นนะครับนางองซานซูจีเนี่ยเหมือนกับการมาเกิดใหม่ขององซานเพื่อจะทำงานที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนั่นก็คือว่าพาชาวพม่าไปสู่ความรุ่งเรืองของโลกสมัยใหม่คนพม่าทั้งหมดทั้งปวงในตอนนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่านางองซานซูจีเป็นสัญลักษณ์ของพม่าแล้วก็นางองซานซูจีเนี่ยคนรู้สึกว่าคนนี้แหละครับจะนำการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ความสงบสุขแล้วก็ความรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินพม่าการเลือกตั้งทั่วไปมีเกิดมาในปีพ.ศ. 2533องซานซูจีไปหาเสียงช่วงแรกๆแล้วก็โดนกักบริเวณอยู่ในบ้านไม่ได้หาเสียงอีกก็อยู่แต่ในบ้านนะตัวประธานพรรคก็เหมือนกันที่เป็นในบนเนี่ยก็อยู่ในบ้านห้ามออกไปหาเสียงแล้วมาดูกับผลการเลือกตั้งเป็นยังไงปรากฏว่าพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีนี่นะครับได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นดูสิครับว่าผู้นำพรรคคนสำคัญทั้งหมดถูกจับไปหมดเลยครับไม่มีใครเหลือเลยหัวหน้าพรรคก็ถูกกักบริเวณเลขาธิการพรรคก็ถูกกักบริเวณบรรดาสมาชิกพรรคจำนวนเยอะก็ถูกจับแต่ปรากฏว่าประชาชนก็เลือกพรรคนี้ขึ้นมาอย่างถล่มทลายแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยครับก็เป็นการเลือกตั้งระหว่างคน2คนถึงแม้ว่าคน2คนไม่ได้มาเลือกตั้งชัดเจนแต่มันเป็นการถามประชาชนคนพม่าว่าระหว่างนางองซานซูจีผู้หญิงตัวเล็กๆกับระหว่างนายพลเนวินซึ่งดูแลกองทัพดูแลรัฐบาลมีอำนาจใหญ่โตโอฬารเนี่ยนะอยากจะถามว่าท่านจะเลือกใครการเลือกตั้งครั้งนี้ก็บอกแล้วว่าประชาชนเลือกนางองซานซูจีตอนนั้นเนี่ยนะครับพรรคของนางองซานซูจีเนี่ยได้ทั้งหมดมา392ที่นั่งก็สสทั้งสภาเนี่ยมี485ที่นั่งพรรคของนางซูจีได้มา392ที่นั่งพรรคสามัคคีแห่งชาติครับได้มาแค่10ที่นั่งแล้วก็พรรคของนายพลอวจีซึ่งตอนแรกนะครับมาเป็นประธานพรรคให้นางซูจีแต่รู้สึกว่าคนชอบนางซูจีมากกว่าแกก็ทนไม่ไหวแกเป็นนายพลเป็นรัฐมนตรีเก่าแกก็เลยแยกไปตั้งพรรคเองแกได้มาแค่ที่นั่งเดียวพวกทหารพวกสลอกไม่นึกว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองยังมีอำนาจอยู่ในประเทศ
คิดว่าคนยังรักตัวเองอยู่ทั้งประเทศคิดว่าประชาชนชอบตัวเองที่ควบคุมประเทศให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้แต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ขาดคิดอย่างนั้นสิครับโอ้โหชัยชนะเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นพวกสล็อกก็กังวลสิครับพรรคนางซูจีได้ชัยชนะแม้แต่ในเขตดากองของย่างกุ้งเขตดากองเนี่ยเป็นเขตอะไรเลยครับเป็นเขตที่ตั้งของกองบัญชาการของสล็อกเองของทหารเองนางซูจียังชนะเลยครับนี่แสดงว่าไงครับแสดงว่าทหารจำนวนมากออกแอบไปหย่อนบัตรเลือกตั้งให้พรรคของนางซูจีชนะเลือกตั้งแล้วได้ส.ส.มาตั้ง392คนแต่สล็อกไม่ยอมให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าไม่อยากจะให้นางองซานซูจีได้มาตั้งรัฐบาลส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งมานะครับจาก392คนเนี่ยก็โดนทหารจับไปซะ60คนเพราะว่าไงครับไม่รู้ว่าจับอะไรผิดอะไรก็จับหมดผิดนิดหน่อยก็จับหมดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการมาตรวจคุณสมบัติกันใหม่ไอ้ก.ส.คนนั้นก็ขาดคุณสมบัติส.ส.คนนี้ก็ขาดคุณสมบัติพวกสล็อกพวกทหารบอกส.ส.พวกนี้มาสมัครได้ยังไงขาดคุณสมบัติทั้งนั้นแม่ผมอยากจะถามกลับไปอย่างถ้าขาดคุณสมบัติคุณรับสมัครเขาตั้งแต่แรกทำไมไอ้เรื่องขาดคุณสมบัตินะคุณมากล่าวหาเขาทีหลังทั้งนั้นผู้แทนราษฎรหลายคนครับไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วทหารรบกวน12คนนี่อยู่ไม่ได้หนีไปชายแดนไทยพม่าแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลพัฒินเรียกว่ารัฐบาลผสมแห่งชาติของสหภาพพม่านะครับตั้งเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2533มีด็อกเตอร์เสงวินซึ่งเป็นบุตรชายของนายของท่านอูบาวินเนี่ยแล้วก็เป็นพี่ชายขององซานเนี่ยนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุตรชายของอูบาวินซึ่งอูบาวินเนี่ยท่านยังจำได้นะครับก็เป็นพี่ชายขององซานพี่ชายของนายพลองซานนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนนางองซานซูจีไปไหนไม่ได้ยังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านไม่มีกำหนดไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่ออกมาดูโลกดูตะวันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าในขณะที่โดนกักอยู่ในบ้านเนี่ยปีถัดมาครับพ.ศ. 2534นางองซานซูจีก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแบบสันติภาพปีพ.ศ. 2535พลตรีกิ่นยุนน่ะผู้บัญชาการ DDSI ซึ่งคนนี้แหละครับประชาชนเชื่อว่ามีอำนาจคนที่สองจากนายพลเนวินก็ปลดนายพลซอเมาออกจากตำแหน่งประธานของสล็อกแล้วก็แต่งตั้งให้นายพลตันช่วยผู้บัญชาการทหารบกให้มาดำรงตำแหน่งแทนสล็อกก็มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างครับเพื่อจะคลายความตึงเครียดทางการเมืองในพม่าพยายามจะเอาใจปล่อยนักโทษการเมือง60คนอนุญาตให้สามีและบุตรชายขององซานซูจีเข้ามาเยี่ยมได้แต่ว่าเรื่องการคุมอำนาจนั้นทหารยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดสล็อกพยายามจะบอกกับองซานซูจีโดยยื่นเงื่อนไขว่าให้ออกจากบ้านได้ถ้ายอมเดินทางออกนอกประเทศออกไปซะอย่ากลับมาประเทศนี้อีกแล้วก็จะให้อิสรภาพแต่นางองซานซูจีไม่เอาอะบอกเรื่องอะไรพวกทหารทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะคิดว่าตราบใดก็ตามถ้านางองซานซูจียังอยู่ในดินแดนแผ่นดินของสหภาพเมียนมาเนี่ยของพม่าเนี่ยนะความหวังที่ประชาชนคนพม่าจะมีประชาธิปไตยก็ยังมีอยู่ต่อไปนางองซานซูจีเนี่ยเคยประกาศต่อหน้าไม้ประกาศกับประชาชนคนทั่วไปว่าถ้าทหารจับกุมข้าพเจ้าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าทหารสังหารข้าพเจ้าเมียนมาประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์พูดอย่างนี้ปั๊บทหารก็ไม่กล้าฆ่าแล้วครับเพราะกลัวเสียอำนาจจนกระทั่งกุมภาพันธ์พ.ศ. 2536ผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบิลไพรส์8คนนะมีหลายท่านรวมทั้งทลายลามะ
รูปหนึ่งด้วยครับซึ่งทารามะคงทราบนะครับว่าเป็นประมุขของทิเบตแล้วก็ยังมีสาธุคุณเดสมอนตูตูซึ่งท่านผู้นี้นะครับมาจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็มาชุมนุมกันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมาชุมนุมสมศีรษะกันครบทั้ง8ท่านเลยครับที่กรุงเทพมหานครเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าปล่อยตัวนางองซานซูจีจะเรียกร้องปากฉีกกันเป็นแถบเลยครับรัฐบาลทหารพม่าเฉยๆองซานซูจีก็ยังคงตุกกักตัวอยู่งั้นแหละครับแล้วก็เสียงเรียกร้องสังคมโลกก็มีอยู่บานเบอะเยอะแยะทุกประเทศทุกประเทศดังนั้นจะเห็นว่าในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวก็เลยพลิกตัวไปสู่ประชาธิปไตยนั่นนะก็เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็แต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นแบบตามลำดับไม่เอาแล้วครับอยากจะพูดจารับใช้อะไรมากกว่านี้แต่ปรากฏว่าเวลาหมดซะแล้วขออนุญาตลาท่านทั้งหลายไปก่อนลาไปแล้วครับนิทราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ